แอมินิกนะครับ RG 35X SP นะครับมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นแบบจอฮับนะครับลักษณะหน้าตากล่องมันก็จะเป็นคล้ายๆกับ Game Boy SP นะครับสีที่ได้มาตัวนี้ก็จะเป็นสีแบ็คทรานสเลนต์นะครับก็คือเป็นสีสีดำใสนะครับมันก็จะมีสีน้ำเงินสีเทาสีซิลเวอร์นะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะกล่องก็เล็กๆนะครับกระทัดรัดก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณร้าน Keep On กันเจ็ดนะครับที่ได้ส่งเครื่องแล้วก็ให้การสนับสนุนในการรีวิวนะครับก็เราไปแกะกล่องเลยนะครับโอเคเราแกะกล่องขึ้นมาตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับตัวถาดรองแบบนี้นะครับอันนี้ผมแกะกล่องไปเล่นไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาแกะให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวแอมานิกเนี่ยมันข้อดีก็คือเขาจะมีเป็นตัวฟิล์มกระจกมาให้เลยนะครับนี่อันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีเป็นตัวเก็บฝุ่นนะครับมีแบบอยากแบบแห้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟิล์มนะอย่างที่บอกไปนะครับคู่มือนะครับตัวนี้ก็เป็นยูเซอร์แมนนวลนะครับก็มีประโยชน์นะอย่าเพิ่งทิ้งนี่อันนี้ก็จะมีเป็นพวกสถานะไฟนะครับการใช้งานต่างๆปุ่มคีย์แมปนะครับพวกนี้แล้วก็มีสอนออนไลน์เพลย์ด้วยนะครับเกมอินพอร์ตนะครับในกล่องก็มีสายมาให้นะครับสายจะเป็นสายแบบUSB นะครับเป็น Type A 1ฝั่งแล้วก็เป็น Type C อีก1ฝั่งนะครับจะมีลักษณะหน้าตาก็คุณภาพก็โอเคนะครับมีสายชาร์จมาให้ด้วยอุปกรณ์ในกล่องจะมีประมาณเท่านี้นะครับเครื่องมานะครับจะมีเป็นแผ่นโฟมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นซองพลาสติกแล้วก็มีตัวเครื่องมาให้สัมภาระที่จับเนี่ยก็คืองานประกอบเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนจับเครื่องของแอนิเมติกอ่ะมันเหมือนจับพวกมียูหรืออะไรเงี้ยครับคืองานประกอบเขาแน่นหนาดีมากๆนะครับตัวนี้นะให้ดูรูปทรงกันก่อนครับนี่จะเป็น2ส่วนนะเป็นแบบฝาครับนะครับมีตัวการพับเกียร์พับตรงนี้นะครับเหมือนเกมบอยเลยครับมี2ฝั่งซ้ายขวาตรงนี้นะครับเกียร์ด้านบนจะมีเป็น R1 L2 นะครับแล้วก็ R2 L2 R2 นะครับแล้วก็USB OTG นะครับช่องต่อจอนอกก็คือช่องMini HD HDMI to HDMI ใหม่นะครับสามารถต่อจอได้หรือว่าจะต่อพวกจอ iPad อะไรก็ได้นะแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มรีเซ็ตเครื่องนะครับไฟอินดิเคเตอร์ไลท์นะครับมี2สีนะครับมี2หลอดนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเป็นปุ่มแบบคลิกกี้นะครับคลิกลงไปนะครับด้านหลังจะเป็นแบตเตอรี่นะสามารถถอดตัวนี้ได้โดยใช้น็อต1ตัวก็ตัวนี้เป็นขั้วเสียบแบตนะก็สามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะดูจากช่องอื่นเขารีวิวนี้ผมก็จะไม่ได้แกะให้ดูนะครับก็มันจะเป็นขั้วเสียบนะครับก็สามารถเป็นนี่สามารถซื้อมาทดแทนได้นะครับด้านล่างมีช่องหูฟัง 3.5 นะครับแล้วก็มีเป็นช่องเสียบการ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นการ์ดรุ่นใหม่แล้วนะที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจะเป็นสีฟ้าจะเป็นยี่ห้อที่รู้สึกว่าจะเป็น OEM ของโตชิบะนะครับก็มีคุณภาพเยอะขึ้นนะครับนี่เป็นจากร้าน Keep On Gadget นะครับส่งเครื่องมาให้เรายืมรีวิวนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะลักษณะหน้าตาภายนอกโอเคทีนี้เราให้ดูบานพับนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเปิดได้ระดับนี้ระดับเดียวนะพอเราผลักมาตรงนี้ปุ๊บมันจะเด้งกลับคืนนะอันนี้มันจะไม่อยู่นะประมาณนี้โอเคก็ได้อยู่นะครับโอเคด้านในจะมีปุ่มของ D-pad นะครับแล้วก็มีปุ่มเมนูนะครับ XA BY อันนี้ลำโพงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีปุ่ม Select Start นะครับมีแท็บแม่เหล็กตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องของการเข้าโหมด Sleep นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมมีตัว Game Boy มาเทียบให้ดูนะนี่อันนี้เป็น Game Boy SP ตัวนี้เป็น Game Boy SP ที่ผมเก็บไว้นานแล้วนี่ก็เป็นกรอบเทียบนะไม่ใช่กรอบเทสดูสัดส่วนด้านบนก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็จะสังเกตได้ชัดเจนก็คือตัวแอมริกเนี่ยใหญ่กว่าชัดเจนทั้งความหนาแล้วก็ความกว้างของตัวเครื่องนะครับซ้ายก็หนากว่าชัดเจนนะครับทุกส่วนนี่
ด้านล่างก็หนากว่าทุกส่วนเลยครับก็คือเครื่องใหญ่กว่าตัว Game Boy SP เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็นี่ครับให้ดูเทียบกันอีกครั้งหนึ่งฝั่งซ้ายเป็นเอ็มนิกฝั่งขวาเป็นเกมบอยเดี๋ยวได้สังเกตดูนะว่าบานพับเนี่ยทำเหมือนกับเกมบอย SP เลยนะครับข้อดีของเกมบอย SP หรือว่าลักษณะเกมพับเนี่ยมันเก็บง่ายนะมันสามารถเอาไปเล่นได้ทุกที่เลยพกไปที่ทำงานก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องนะครับพูดถึงตัวสเปคตัวนี้จะเหมือนกับตัว RG35XX Plus นะครับก็รองรับ Wi-Fi 2.4/5G นะครับแล้วก็มีบลูทูธในตัวนะครับสามารถเชื่อมจอยได้นะครับสามารถเล่น2คนได้แล้วก็ต่อจอนอกได้โดยการใช้ปุ่มตัวใช้ช่องพอร์ตตัวนี้ HD ตัวนี้นะครับโอเคเราอยู่กับตัวเฟิร์มแวร์สต็อกของตัวเครื่องนะครับก็ยังไม่ได้เป็นเฟิร์มแวร์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะครับโอเคก็จะเจอกับเมนูตัวนี้ครับเกมรูมนะครับแล้วก็เป็นเรทวาร์ดเกมนะครับเป็นเฟเวอริตนะครับฮิสตอรี่เฟิร์สนะครับแล้วก็แอปเซนเตอร์นะครับเซตติ้งหมดแค่นี้นะครับในส่วนของหน้าตาเมนูตัวนี้นะครับให้ดูเกมรูมก่อนเกมรูมรอเราเข้ามานะครับก็จะเจอกับตัวเครื่องอีมูนะพีทพีพีทวันอะไรพวกนี้นะครับมาดูที่ Dreamcast เกมนะครับก็จะมี PSP Dreamcast PS1 นะครับ Neo Geo CPS 3นะพวกนี้แล้วก็เป็น Pico นะครับAtari พวกนี้นะครับ GBA FC SFC นะครับ SMS พวกนี้แล้วก็เป็นเครื่อง Emo ที่มี NDS แล้วก็มีเกมพอร์ตนะครับพวกนี้โอเคเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ่มกดนิดนึงนะครับก็ปุ่มเนี่ยมันจะระยะกดมันจะตื่นค่อนข้างตื่นนะผมลองกดให้ดูครับแล้วก็สัมผัสดีมากๆปุ่มแน่นทุกปุ่มนะครับแล้วก็ข้อดีของปุ่มแบบนี้คือเวลาเรากดท่าสไลด์ไปแบบเนี้ยนะมันก็จะกดได้ง่ายนะครับตอบสนองได้ดีนะครับลำโพงตรงนี้นะครับเสตาร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเกมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่ PSP แล้วกันข้อดีของตัวนี้คือรองรับ PSP นะครับแต่ผมไม่แนะนำสำหรับคนที่ต้องการซื้อไปเล่น PSP เท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นได้ไม่ค่อยลื่นไหลนะครับแต่ก็เล่นได้อยู่นะครับเช่นไม่เท่าสลักเอ็กอะไรพวกนี้นะครับTekken 6 Tekken 5ก็มีมาให้นี่เป็นเกมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยถ้าเราซื้อพร้อมเมมนะครับแต่ถ้าผมแนะนำให้เราซื้อกับร้านไทยที่เขาเรียบเรียงเกมให้ก็จะดีกว่านะครับโอเคตามกันมาเนี่ยเราลองดู GBA หน่อยนะครับเรามาดูการตั้งค่าให้หนึ่งนะครับเราสามารถตั้งค่าเป็น Favorite Game ได้โดยการกด Start ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปดาวขึ้นมานะถ้าเราต้องการออกก็กดออกไปนะครับพอเราตั้งตรงนี้ปุ๊บเสร็จจะบอยนะครับมันจะมาอยู่ใน Favorite Game นะครับนี่ผมก็ตั้งตัว Final Fantasy Tactics Advance ไว้ครับวันนี้กำลังลองเล่นนะอยากลองเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมนิดนึงนะครับเรามาทดสอบตัวปุ่มกดนิดนึงนะครับการกดปุ่มเฉียงหรือว่ากดปุ่ม D-pad ก็คือใช้งานได้ดีเลยนะครับMore. More. 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 More
เครื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าพกพาได้สะดวกแล้วก็เป็นเครื่องที่เล่นเกมได้หลากหลายนะครับรูปทรงจะเหมือนกับ Game Boy SP เลยนะครับโอเคครับก็ใครที่สนใจเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ของคลิปวิดีโอนี้แล้วกันการใช้งานคร่าวๆนะไม่ลงลึกละเอียดมากมายนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงนี้ครับสวัสดีครับ